าฟังนิทานกันแล้วกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่เมืองเล็กๆริมทะเลณรัฐเมนสหรัฐอเมริกาได้มีครอบครัวคนตัดไม้ครอบครัวหนึ่งมีลูกชายที่แปลกประหลาดมากลูกชายคนนี้ชื่อว่าพอลบันยันเด็กชายคนนี้เป็นคนที่แข็งแรงและมีกำลังมากผิดปกติเมื่อพอลเพิ่งคานได้เขาก็สามารถลากท่อนซุงท่อนใหญ่ๆได้แล้วพอลจะลากท่อนซุงไปตามพื้นและทำลายบ้านช่องต่างๆของเพื่อนบ้านแม่ของพอลจึงได้จับตัวของพอลเอาไว้และนำไปยัดใส่เปลไว้ที่ริมทะเลเพื่อวางทุ่นเอาไว้พอลได้โยกเปลนั้นเล่นและได้เกิดคลื่นยักษ์ใหญ่ทำให้เรือที่จอดอยู่ล่มไปหลายลำพ่อและแม่ของพอลต้องใช้ค่าเสียหายจนยากจนพ่อกับแม่ของพอลนั้นจึงได้พาพอลอพยพไปอยู่ในป่าเพื่อที่จะให้พอลไม่ได้ไปทำความเสียหายอีกพอลนั้นชอบอยู่ในป่ามากเขาได้วิ่งเล่นได้อย่างอิสระวันหนึ่งหิมะได้ตกหนักพอได้ยินเสียงครางออกมาจึงได้ไปคุ้ยหิมะก็ได้พบลูกวัวตัวใหญ่กำลังหนาวสั่นพอจึงได้นำลูกวัวนั้นเข้าไปเลี้ยงในบ้านและได้ตั้งชื่อไว้ว่าเจ้าหนูเบ๊บพอและลูกวัวได้เติบโตขึ้นมาด้วยกันและมีรูปร่างที่ใหญ่โตทั้งคู่เมื่อพออายุได้17ปีเขาได้ไว้เคลายาวและแข็งแรงเขาสามารถลากท่อนสูงได้ทีละหลายๆท่อนจนทำให้พ่อและแม่ของพอนั้นฐานะดีขึ้นต่อมามีคนอพยพเข้ามาอยู่ในป่ามากขึ้นมากขึ้นพ่อจึงได้ลาพ่อกับแม่ไปเผชิญโชคกับวัวสุดที่รักของเขาพ่อได้เดินทางไปทางทิศตะวันตกที่ยังมีป่าอุดมสมบูรณ์พ่อได้ทำโรงงานตัดไม้โดยมีคนมาร่วมงานกับเขาหลายคนครั้งหนึ่งการเดินทางขนของยากลำบากพ่อได้ลงมือขุดคลองจากแม่น้ำใหญ่ไปบรรจบกับแม่น้ำเล็กทำให้เกิดเป็นทางเดินอย่างสะดวกสบายมากขึ้นปีหนึ่งได้เกิดพายุฝนตกหนักมากทั้งป่าได้ปกคลุมไปด้วยหิมะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้หิมะได้ตกอยู่หลายปีทำให้ทุกคนลำบากและเป็นทุกข์มากเจ้าวัวมหึมาสัตว์เลี้ยงของเขาก็ได้รู้สึกหดหู่พอจึงได้เกิดความคิดใหม่ๆเขาได้ให้เพื่อนที่เป็นช่างทำเหล็กทำแว่นตาสีเขียวและใส่ให้กับเจ้าวัวมหึมาพอใส่แล้วตาของเจ้าวัวก็ได้มองเห็นทุกอย่างเป็นสีเขียวจนหมดก็ได้คิดว่าหิมะนั้นเป็นกอหญ้าก็ได้กินหิมะอย่างอร่อยอร่อยจนกระทั่งหิมะที่ปกคลุมในป่านั้นหมดไปและได้เห็นต้นไม้ต้นหญ้าตามพื้นดินมากมายนกก็บินมาพระอาทิตย์ก็ส่องแสงสว่างทุกคนจึงมีความสุขขึ้นอีกครั้งพอได้อยู่กับเพื่อนๆและวัวที่ป่าภาคกลางเป็นเวลานานก็เบื่ออีกแล้วเขาจึงได้ชวนเพื่อนๆออกเดินทางไปด้วยกันยิ่งเดินทางไปอากาศก็ยิ่งร้อนเพราะว่าเป็นทะเลทรายทุกคนเหนื่อยอ่อนไม่ไหวแล้วพอจึงได้เกิดความคิดอีกเขาได้รีบเดินทางกลับไปที่ไร่ข้าวโพดแล้วขอซื้อยุงข้าวโพดมาทั้งยุงพอได้ให้วัวสัตว์เลี้ยงของเขาลากยุงข้าวโพดไปที่ทะเลทรายที่เพื่อนๆนั้นพักกันอยู่พอตอนเที่ยงแสงอาทิตย์นั้นร้อนจัดมากจนข้าวโพดในยุงแตกออกเป็นสีขาวปกคลุมทั่วทั้งทะเลทรายจนหมดบรรดาเพื่อนๆของพอที่นอนพักอยู่ในเต็นท์ด้วยความอ่อนเพลียได้เห็นข้าวโพดขาวอยู่เต็มบนพื้นก็คิดว่าเป็นหิมะจึงได้เกิดความรู้สึกหนาวขึ้นมาและมีกำลังที่สามารถเดินทางต่อไปได้อีกเพื่อนๆได้ปักหลักทำมาหากินอยู่ที่แคลิฟอร์เนียแต่พอกับวัวของเขาเดินทางต่อไปเพราะว่าเขาไม่อยากอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัดและเชื่อกันว่าพอบัญญัติและวัวของเขาเป็นอมตะไม่มีวันตายขณะนี้เขากับวัวอาจจะเดินทางอยู่แถวไหนในประเทศหนึ่งก็ได้